สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่12กรกฎาคม2565ครับทางด้านเซอร์เกย์มาเซนโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของยูเครนนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ของอิตาลีนะครับบอกว่าเวลานี้มีสมาชิกของสหภาพยุโรปบางประเทศเริ่มไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่สหภาพยุโรปนั้นเนี่ยให้การสนับสนุนยูเครนโดยเห็นได้จากการรับความช่วยเหลือทางทหารที่มีต่อยูเครนนั้นเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับสิ่งนี้คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าสหภาพยุโรปและก็ส่วนอื่นๆของโลกรอบยูเครนนั้นเริ่มเบื่อหน่ายกับสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นและก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพราะว่าพวกเขานั้นกำลังเผชิญกับวิกฤตจากราคาน้ำมันและก็ราคาก๊าซรวมถึงราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านเซอร์เกย์มาเซนโกนั้นยังออกความเห็นเกี่ยวกับความล่าช้าของแพ็กเกจความช่วยเหลือของสหภาพยุโรปว่าในช่วงเดือนแรกของสงครามนั้นยุโรปได้รวมตัวกันแล้วก็ตื่นตัวในการที่จะช่วยเหลือยูเครนแต่ถึงตอนนี้เนี่ยครับยูเครนนั้นได้เผชิญกับความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีการสนับสนุนของสหภาพยุโรปนะครับโดยยูเครนต้องการเงินเนี่ย 5,000 ล้านยูโรต่อเดือนแต่ว่าในเดือนเมษายนนั้นยูเครนได้รับเงินเพียงแค่ 1.6,000 ล้านยูโรในเดือนพฤษภาคมนั้นได้รับเพียง 1.5,000 ล้านยูโรและในเดือนมิถุนายนยูเครนได้รับเพียงแค่ 4.4,000 ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งก็ไม่พอต่อความต้องการในการที่จะนำไปใช้จ่ายเพื่อที่จะต่อสู้กับทางด้านในส่วนของรัสเซียทั้งนี้เซอร์เกย์มาเซนโกนั้นเนี่ยครับได้เคยประกาศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมว่ายูเครนอาจต้องใช้มาตรการที่เจ็บปวดเพื่อช่วยกอบกู้เศรษฐกิจที่ตกต่ำท่ามกลางความขัดแย้งโดยรัฐบาลอาจจะต้องมีการขึ้นภาษีลดการใช้จ่ายและทำให้ธุรกิจบางประเภทเป็นส่วนกลางของประเทศไปดังนั้นก็คือการไปยึดคืนธุรกิจบางส่วนนั้นเนี่ยครับเข้ามาบริหารกิจการเองนั่นเองก่อนหน้านี้ทางด้านหนังสือพิมพ์ของอิตาลีจะมีการสัมภาษณ์มาเชนโกนั้นหนังสือพิมพ์ได้รายงานว่าเยอรมนีได้มีการแสดงการคัดค้านแพ็กเกจความช่วยเหลือมูลค่าเนี่ยครับจำนวน 9,000 ล้านยูโรหรือว่าประมาณ 300,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับของสหภาพยุโรปสำหรับยูเครนรวมถึงยังแสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่จะให้เงินทุนแก่ยูเครนโดยให้เป็นหนี้ทั่วไปของยุโรปซึ่งเรื่องนี้ทำให้ทางหนังสือพิมพ์เนี่ยของอิตาลีคาดว่าอาจเป็นสาเหตุที่ยูเครนนั้นสั่งปลดเอกอัครราชทูตของยูเครนประจำเยอรมนีอย่างกระทันหันก็เป็นไปได้นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับคือยูเครนนั้นก็เริ่มที่จะออกไปยอมรับแล้วนะครับว่าการช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปนั้นน้อยลงอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนยุโรปเองนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับหลายประเทศกำลังเจอภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจราคาพลังงานราคาอาหารนั้นพุ่งสูงขึ้นนะครับทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศไปก็หลายประเทศนั้นกำลังเจอวิกฤตจากประชาชนนั้นเริ่มที่จะออกมาประท้วงและไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่พวกเขาใช้งบประมาณของแผ่นดินนั้นไปช่วยเหลือยูเครนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ